ไทยเฟสเดอร์เรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยครับก็พบกันในช่วงที่2ของรายการสหพันธรัฐไทยกับ3ฐานเสือในตอนที่ชื่อต้องเป็นสหพันธรัฐไทยเท่านั้นนะครับก็คือมีหลังใหม่นะครับถามมาบอกว่ากรณีที่เราชนะแล้วเนี่ยคือมีนักโทษจำนวนมากอยู่ในคุกนะครับจะทำอย่างไรดีจะปล่อยเขาไหมบางคนนี่เขาไม่รับความเป็นธรรมปล่อยออกมาจะมาช่วยเราทำงานอันนี้ผมก็ต้องดูกรณีนะฮะนักโทษการเมืองคงปล่อยหมดแล้วครับคดี112นี่ปล่อยก็ต้องชดเชยเขานะใครที่ล้มเจ้าเปิดโปงพวกเนี้ยพระสงฆ์องค์เจ้าที่โดนขดงคดีนะก็ปล่อยหมดแล้วครับนะครับคือไอ้เงินทอนไม่ทอนผมมาปล่อยหมดมันเป็นเรื่องการเมืองนะส่วนไอ้คนที่ไปจับพระมันก็เข้าคุกแทนแล้วกันครับนะไม่ถ้าหนีทันก็หนีไปครับถ้าหนีทันก็หนีไปแล้วก็ตามไปอีกนะไปยึดทรัพย์ครับไอ้พวกคสช.คสช.ออกกฎหมายนี่ไม่ต้องกลัวครับก็คือต้องมาเอาเงินเดือนคืนนะพูดตรงๆนะคุณจะวิษณุเครืองามบวรศักดิ์วรรณมีชัยรุจุพันธ์สนช.ทุกคนนะครับมีข่าวดีนะมึงเตรียมเก็บเงินไว้เลยนะเพราะว่าเราจะยึดคืนให้หมดใช่ไหมครับคือคุณเป็นสุนัขรับใช้อ่ะคุณจะอ้างเพื่อประเทศเราไม่รู้ครับคุณสุนัขรับใช้นะครับเราคิดว่าอย่างนั้นทั้งหมดนะครับนะคงมียกเว้นอ่ะนะเพราะคุณไปรับใช้เผด็จการคุณอ้างความจำเป็นมันไม่ได้ครับคุณจะไปนอนกรนหรือไม่กรนหรือว่าจะตื่นไม่ตื่นนี่เราไม่ได้สนใจนะครับนะใช่ไหมแต่คุณมีตราประทับเราไม่ได้แปลว่าคุณนอนกลนนะคุณจะกลนไม่กลนคุณเข้าไปคุณก็ผิดแล้วครับทั้งนายกทั้งคนตั้งทั้งคนเซ็นทั้งเจ้าหมดแล้วครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไอ้ประเภทรีสอร์ทโดนไล่หรือบุกลุกป่าผมก็คืนหมดนะครับนะคือรีสอร์ทคุณได้มาจากสปก.ก็คงไม่มีสปก.คงไม่มีนะโฉนดหมดจริงไหมครับคืออย่าทำส้นตีนทุเรศนะฮะเกษตรคือคนมีเงินก็ซื้อที่ดินน่ะจริงป่ะครับคุณจะจนจะรวยไม่เกี่ยวครับมันไม่มีคือมาประเภทต้องเป็นเกษตรกรต้องเป็นคือจะเป็นไม่เป็นคุณเป็นคนเนี่ยจริงไหมครับคุณจะทำแล้วก็ทำไปนะครับสติปัญญารีสงรีสอร์ททำแล้วทำมันไปไม่ต้องไปพิสูจน์ภาพถ่ายทางอากงอากาศจะไปถ่ายทำบ้าเลยไอ้สารส้นตีนเนี่ยอ้างกฎหมายไม่ต้องอ้างนะประเทศนี้เราอยู่ของเรามามีทำให้ดีขึ้นใครจะปลูกป่าไม่ปลูกป่าก็ว่ากันไปนะเป็นเรื่องเป็นราวในที่ของคุณแล้วแต่คุณจะทำอะไรทำสัมปทานเออคุณจะอยู่ชนงชนดกี่องศากรมป่าไม้คงจะเลิกนะไม่รู้ผมไม่ได้ว่านะอุทยานป่าไม้เลิกไปแล้วนะคือมึงไปหาเรื่องชาวบ้านไอ้พวกที่ไปก่อฆ่ากะโหลกกะเหรี่ยงใช้วัดลิบที่อักษรในพวกเฮียนี่นะคือเอามาลงโทษครับนะถ้าพิสูจน์จริงก็คือฆ่าคนไว้หลายคนก็คงโดนประหารชีวิตตามระเบียบทราบไปนะไอ้พวกที่ทำเป็นมือฆ่าทั้งหลายแหล่เนี่ยคงไม่เอาไว้นะครับส่วนคนที่โดนแกล้งก็ปล่อยออกมาไอ้คนที่ไปแกล้งเขาสารเสริญพวกนี้ก็ต้องติดคุกแทนนะไอ้พวกที่ไปหาเรื่องชาวบ้านนะก็เอานักโทษออกจากคุกแล้วเอาสารไปติดคุกแทนครับก็คงอย่างนั้นนะครับไอ้พวกระยำตำบลเนี่ยนะอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงสารทุกสารผมหมายถึงว่าสารที่คือไม่สารที่รับใช้เผด็จการนะเราไม่เอาไว้นะเพราะฉะนั้นใครที่ว่าตั้งหน้าตั้งตาทำงานแล้วไม่ดีไม่ดีงานนี้กูก็จะได้ดีแต่คุณต้องช่วยกันนะครับครับต้องช่วยเปลี่ยนแปลงไอ้คนที่ไม่ดีคนที่ทำระยำตำบอลเนี่ยนะก็ไม่เอาไว้นะครับทีนี้มี
ถามอีกว่าบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งคือความเฉียบที่เราพูดกันต้องไม่ลืมคำพูดของคุณธิดาที่ว่าเราต้องเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวไม่มีคำว่าใจอ่อนเห็นแก่อะไรทั้งสิ้นนะครับแบบคุณปีดงปีดีเนี่ยนะคืออย่างนี้ครับเรายึดหลักการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มองหน้าคนนะครับเราจะมองหลักการนี้บางท่านถามว่าอันนี้ผมต้องคุยไว้ก่อนนะพรรคการเมืองจะมาคุยเราจะคุยไหมต่างประเทศมาคุยไหมผมว่าดูที่หลักการถ้าหลักการโอเคก็โอเคหลักการโอเคก็ไม่โอเคใช่ไหมคุณยังบักครับถ้าแนวความคิดของคุณอยู่ในแนวสหพันธรัฐมันก็ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปถามเรื่องจีนอเมริการัสเซียอินเดียญี่ปุ่นนอร์เวย์ไม่ต้องถามครับคือหลักการอันนี้นะแล้วเราก็ถือว่าเราไม่ได้สุดขั้วเราถือเรื่องหลักการครับให้ประชาชนในแต่ละท้องที่ท้องถิ่นแต่ละรัฐนี่เขาได้ประโยชน์ก็เหมือนประเทศอารยประเทศทั้งหลายแหละเขาปฏิบัติกันนะครับจะไม่มีเล่นเส้นเล่นสายแต่ว่าใครที่ช่วยในการปฏิวัติเราก็ต้องตอบแทนจริงไหมคือเราก็เหมือนประชาชนนะประชาชนที่ร่วมการปฏิวัติเราจะไปทิ้งเขาไหมเราก็ทิ้งไม่ได้นะครับประชาชนร่วมปฏิวัติใช่ไหมคืออาจต้องสร้างอนุสาวรีย์ก็ต้องตอบแทนแต่ไม่ใช่ว่ากินไม่จบไม่ใช่นะครับไม่ช่วยปฏิวัติปุ๊บนะแล้วก็ได้สัมปทานร้อยปีไม่จบอันนี้ไม่ใช่คือต้องดูเอาประโยชน์ประชาชนเป็นหลักไม่ใช่ว่าคุณทำบุญแล้วไปทดแทนไม่มีนะครับครับนะก็ดูประโยชน์ที่คุณจะทำครับไม่ใช่มาอ้างนะผมเคยนั่นเคยนี่นะมาทวงบุญคุณไม่มีทวงบุญคุณไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องสดุดียกย่องให้คือคนที่ร่วมปฏิวัติเนี่ยก็เป็นคนที่มีจิตใจมีความเห็นแก่ส่วนรวมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยที่ผ่านมาเขาทำประโยชน์ส่วนรวมอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ต้องเหมือนกับว่าเขาก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมครับเขาแต่คล้ายๆว่าถ้ามาหวังเก็งกำไรนี่ผมว่าคิดผิดนะครับอันนั้นอาจจะอันนั้นต้องผิดหวังแน่นอนผิดหวังหรือนักการเมืองมาทีนี้ถ้าคุณนักการเมืองจะทำอะไรก็ทำมาไปนะครับเอาหลักการนี้ไปทำนะครับแต่ถ้ามาเจรจาเพื่อดึงไปอย่างงู้นอย่างนี้เอาสาธารณรัฐนี่คืออย่ามาครับไอ้พวกนี้พวกกวนประสาทคือพวกหาเรื่องพวกถ่วงพูดง่ายๆไม่ได้มีความจริงใจเพราะสหพันธรัฐนี่มันข้อโต้แย้งมันไม่มีใช่ไหมถ้าคุณจะเป็นสหรัฐคุณก็เป็นไปครับมันไร้สาระเพราะสหรัฐมันไม่มีเจ้าอยู่แล้วใช่ไหมคุณก็ต้องล้มเจ้าอยู่ดีแหละนะไอ้พวกนี้ก็คือตีลวนนะไม่มีอะไรเพราะนั้นคนที่เราอย่าไปสนใจเพราะเราพูดมาเป็นปีแล้วคนที่ไม่เข้าใจก็ปล่อยมันไม่เข้าใจไปนะเพราะพวกนี้มีประโยชน์คือถ้ามันเข้าใจเราก็กลัวนะกลัวว่ามันจะหักหลังแต่มันมีพวกที่จะเอาสาธารณรัฐแต่ว่าจะไปเลือกตั้งมันจะไปได้ไงมันก็ผิดแล้วนะคือมันไม่ได้เอาอะไรมันจะเอาเงินมันเกรงใจเท่าแก่สั่งมาให้มันไปตีรวนมันหน่อยว่าคนไปอยู่กับมันเยอะเท่านั้นเองครับไม่ได้มีอะไรเราก็ต้องพูดความจริงว่านะไม่งั้นคนมันสับสนคนที่มาดึงนั้นดึงนี้ครับเขามีคำสั่งมาซึ่งจริงๆนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเรื่องของคุณนะต่างคนต่างทำหน้าที่เพราะว่าประชาชนมีสติมีปัญญาเขาย่อมตัดสินใจได้เองเพราะว่าสหพันธรัฐเนี่ยมันต้องอาศัยความคิดสติปัญญานะครับอาศัยหลักการประชาธิปไตยที่แท้จริงประชาธิปไตยมันหมายถึงว่าประชาชนต้องได้ประโยชน์ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์ไม่เอานะประชาธิปไตยแบบประชาชนยังโมกหมอบกราบอยู่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี่ยอันนี้ก็หลักการตรงนี้แล้วก็อยากจะขอเตือนนะครับว่ามีท่านให้แง่คิดมาว่าคือหลังการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้นะครับว่าคนที่สร้างนิรันดร์ชีวิตจะเป็นทหารตำรวจนักการเมืองกษัตริย์ชั่วช้ามวลชนจะจัดการนะครับมวลชนจำนวนมหาศาลเนี่ยจะจัดการนะครับทีนี้มวลชนเนี่ยมันมีหลายอารมณ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังมหาศาลเนี่ย
มันก็คือใครจะทำอะไรให้คิดไว้ให้ดีนะครับอย่าไปหลอกล่อไปดูถูกไปทำลายมินน้ำใจทำลายศรัทธาเข้าหาสวามิภักดิ์ต่อเจ้าระวังไว้นะครับคุณจะโดนลงโทษนะคืออย่าคิดว่าประชาชนโง่นะครับประชาชนเนี่ยเมื่อถึงเวลาจังหวะเขาจะแสดงศักยภาพของเขาครับให้สังวรไว้ด้วยนะครับอย่าดูถูกประชาชนนะครับแล้วให้เลือกข้างให้ดีงานนี้เป็นสงครามจริงๆนะครับและถามว่าเราใจอ่อนไหมเราไม่ได้ใจอ่อนหรือใจแข็งเราว่าตามหลักการผิดก็คือผิดเราประนีประนอมด้วยไม่ได้นะครับเพราะว่าคนผู้นี้เป็นฆาตกรต่อเนื่องนะครับเราให้โอกาสมันไม่ได้ใช่ไหมคุณยังบัตรครับคือขนาดเราไม่ให้มีจะฆ่าเลย ขนาดเราหนีมาไกลขนาดนี้นะไม่ยังหาเรื่องไม่เลิกทุกวันนี้นะครับคือเรารายการนี้เขาจะไม่พูดถึงเราเขาจะพยายามมาสารพัดพยายามมาทำลายยอดวิวไม่ให้โฆษณานั่นนี่เขาพยายามกันแกล้งทุกวิถีทางให้เราอดตายให้ได้ให้เรารู้สึกว่าแย่ไม่มีคนฟังแย่แล้วไม่มีคนร่วมแย่แล้วบางคนก็มาเข้ามาในไลน์ไปถามดูไม่มีใครเคยได้ยินเขาเรื่องของเขานะครับคุณก็คุณคือเราอย่าไปสนใจไอ้ตัวที่มันมาบั่นทอนชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูพยากำลังมันไม่มีบารมีไม่เกิดมันยิ่งต่อต้านมันยิ่งมาแสดงว่าเราทำงานได้ผลไอ้พวกนี้นะครับเราถือว่ามันก็เป็นเพียงแต่ตัวที่เข้ามาทดสอบเพราะฉะนั้นนะครับมวลชนเราเข้าใจแล้วมวลชนเราสามารถชี้แจงตอบโต้ได้เราทำงานของเราไปครับไอ้คนที่มาแกะละลานอย่าไปให้ราคาถ้าอยู่ในกลุ่มเตะได้ก็เตะนะอย่าไปคุยมากเสียเวลาที่คุณยังบาดเนี่ยเตะไปเลยครับให้มันไปไหนก็ไปเสียเวลานะคนทุกคนเท่ากันหมดนะครับไอ้คนที่ไม่เข้าใจมันจะพูดเก่งกระช่างแม่นะอย่าไปให้ราคาแล้วผมถึงไม่ต่อผมไม่เคยฟังนะผมเป็นคนที่สบายคือใครด่าผมไม่ฟังผมเจอบ่อยเอ้าคุณจะปฏิวัติคนเดียวเหรอคุณไม่เอาพวกเหรอผมไม่เอาครับไอ้คนสดตีนี่ผมไม่เอามึงมากูก็ไม่เอาผมไม่เอานะหรือคนข้าวเหนียวว่าไงไม่คือถ้าเรื่องมากผมไม่เอามึงอยู่แล้วไม่ต้องมาถามหรอกครับนะมึงจะไปไหนก็ไปผมไม่ได้ดูถูกคนนะแต่ว่าผมจะต้องชัดเจนว่าทำอันนี้ครับเราทำอันนี้มันถูกแล้วก็ทำไปครับใครด้วยก็มาใครไม่รู้ก็ไปนะคือเพราะฉะนั้นมันจะเสียเวลาคนพวกนี้มันเกะกะคือมันมีคำสั่งมามันคล้ายๆว่าคนมันไม่อยากจะตื่นคนมันมีหน้าที่เขาจ้างมาหาเรื่องอ่ะนะแต่มากินไม่เป็นนะคือก็มางองแงงองแงงเนี่ยนะเขามีคนทุกคนมีความเชื่อต่างกันได้ไม่เป็นไรครับแต่เราไม่เอาคนที่เห็นต่างมาร่วมด้วยนะคุณเห็นต่างคุณก็ไปถามว่าคุณอย่ามายุ่งกับเราคุณก็ไปถามว่าคุณเนี่ยมายุ่งกับเราทำไมถ้ามาลักษณะนี้เขาไม่ได้มาช่วยนะครับแต่เขามาสร้างปัญหาเขามาสร้างปัญหาเพราะนั้นเราไม่ให้เขาสร้างคือว่าเราไม่ได้ฟังไม่ฟังเราเป็นประชาธิปไตยเราถึงไม่ฟังพวกนี้ไงประชาธิปไตยก็คือการที่ไม่ฟังพวกกวนตีนฮะใช่ไหมถ้าคุณไปฟังเธอคุณบ้าครับไหมไอ้พวกที่มันมาหาเรื่องนี่อย่าไปฟังครับคืออย่าไปให้ราคาแล้วก็พอเถียงได้ก็เถียงชี้แดงที่ไหนชี้แดงไม่ได้ก็ตัดทิ้งไปนะมันเสียเวลาเพราะคนแบบนี้คุณชนะก็ยังมีคนพวกนี้เหลืออยู่ครับในอเมริกาก็ยังมีคนเชื่อว่าโลกแบนมีคนเชื่อว่ามีผีแม่นาคพระขนงก็มีก็เชื่อไปมันไปห้ามมันไม่ได้ไม่ได้กินเยอะทั้งหมดเลยนะครับใช่ป่ะครับคนไม่เหมือนกันน่ะไอ้พอที่สิ่งที่ทำแล้วมันเกิดประโยชน์เพราะว่าประเทศชาติกำลังแย่กำลังจะคือถ้าปี2ปีเราทำไม่สำเร็จเราแย่แล้วน่ะเพราะว่าประชาชนมันจะไม่ฟื้นมันฟื้นยากมันสู้ด้วยความลำบากแล้วคุณไปเสียเวลาไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นพวกศัตรูส่งมาโดยอัตโนมัติเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าไม่มีอะไรจะกินนะครับก็เลยไม่มีแรงที่จะสู้ใช่เพราะว่าแต่ละคนก็มัวแต่เขาเรียกว่ามองไม่มีกระจิตกระใจไปสู้นะมัวแต่พวงเรื่องทำมาหากินและเรื่องครอบครัวของตัวเองเพราะว่าต้องมันอยู่ในขั้นที่ว่าย่ำแย่เศรษฐกิจย่ำแย่เพราะงั้นมันจะยิ่งแย่ไปกว่านี้อีกครับคือเราจะไปสนใจเขาว่าจะยอดวิวเท่าไหร่มันพูดมีใครฟังแต่เสือโผล่เป็นแสนก็ช่างแม่มันจะร้อยล้านพันล้านหมื่นล้าน
ก็เรื่องของเขาครับอย่าไปสนใจเราดูหลักการหลักการของเราถูกต้องครับคือหลักถ้าพูดแล้วมันไม่มีสาระมีประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นผลดีต่อการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเราทำของเราไปเพราะว่าจริงๆน่ะคือที่จริงแล้วเนี่ยถ้าคุณเป็นคนต่างประเทศคุณมองเมืองไทยคุณจะเห็นชัดแล้วว่าแม่งห่วยแตกไม่ได้เรียกนักการเมืองส้นตีนสารก็ส้นตีนกษัตริย์ก็ส้นตีนนะเพราะฉะนั้นมันต้องเปลี่ยนและมีเหตุผลที่จะไปคิดนู่นคิดนี่ไม่มีครับคือเปลี่ยนก็ล้างมันหมดจบง่ายๆนะไอ้ใครที่งงงๆคือดึงแข้งดึงขานี่ก็คือว่ามันมาถ่วงนะครับเพราะฉะนั้นคนพวกนี้อย่าไปให้ราคากับมันนะแล้วก็จำไว้พวกนี้กวนนะวันหน้าวันหลังก็อย่าไปคบนะอย่าไปสนใจคือไม่มีราคาเป็นพวกเหมือนสวะนะไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้เราไม่ได้ดูถูกเราพูดตามความเป็นจริงกันนะเราพูดเพราะเรามีหลักการวัดครับนะเราไม่ได้ไปว่าใครคือใครจะมาอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้หมดแต่ทุกคนไม่ว่าคุณจะมีชื่อเสียงดีคือภาพดีอิมเมจดีเคยทำนั่นเคยทำนี่เคยมีประวัติการต่อสู้มันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวปัจจุบันครับครับนะปัจจุบันยังไงก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับนะครับแล้วก็เปิดสายนะครับครับใครจะโทรก็โทรมาคุยได้โทรเข้ามาได้เลยนะครับที่ ID เดิมนะครับ SSS 112112นะครับเปิดสายแล้วนะครับเชิญได้เลยครับก็คือไอ้ตรงนี้นะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าในความเป็นจริงแล้วประชาชนมีความตื่นตัวมากเท่าที่สังเกตนะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันก็แทบจะหมดหนทางนะดูสภาพแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นมวยก็ดูออกถ้าเซียนมวยก็ดูออกว่ามันแกว่งนะครับไม่รู้จะทำไงก็คือแต่ละคนก็แสดงอาการที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนคือไม่มีฟอร์มนะกษัตริย์เองก็ไม่มีฟอร์มแล้วนักการเมืองก็คือเละเพราะฉะนั้นไอ้นิทานสตาร์วอร์ที่ว่าน้องจะจัดการพี่คุณทอมอย่างงูอย่างนี้นะครับภูมิกำลังไม่มีหรอกครับนะคุณดูองคลักษ์คุณก็รู้แล้วองคลักษ์ของเขาจะติดรูปอะไรที่บังกรฮะขาดเป็นคนของเสียคนของเสียเขาจะติดรูปลูกชายเพราะว่าไอ้ที่บังกรนี่ไม่มีใครเขาติดหรอกยกเว้นเสียภาษาไม่มีนะติดแล้วไม่เป็นมงคลเกิดสติปัญญาก็คือองค์ฐานองคลักษ์ทั้งหมดคุณดูตำแหน่งก็รู้นะครับว่าผู้บัญชาการหน่วยองคลักษ์ก็คือวชิราลงกรณ์เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในมือเขาแต่ความศรัทธาไม่มีมีแต่ความกลัวและทหารกรชเนี่ยมันก็ไปอยู่ประเทศที่เป็นเผด็จการนะครับนะไปอาศัยอย่างนั้นคุณทอมคุณถางคุณถั่วเนี่ยนะครับก็ไปอยู่กับประเทศมหาอำนาจที่เป็นเผด็จการคือเขาไม่ได้เป็นเผด็จการเลยนะเขาก็เป็นของเขานะคือเราไม่ได้ว่าเป็นเผด็จการแต่คล้ายๆว่าเป็นประเทศที่เคยทหารไทยไม่ค่อยยอมรับแล้วอีลิตไทยส่วนใหญ่ไม่ยอมรับนะเป็นคู่ปรับเก่ากันมาก่อนบางอันเป็นคู่ปรับเก่าวัฒนธรรมอะไรก็คือหมายถึงว่าทางไทยนี่ไม่ค่อยยอมรับทางไทยทางนิยมทางตะวันตกมากกว่ามีพื้นฐานจากทางนั้นเยอะทางไทยนิยมตะวันตกการศึกษาเราเรียนน่ะทีนี้ทางนั้นเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่คล้ายๆว่ามันเป็นความขัดแย้งที่ส่วนบนกับส่วนกลางส่วนล่างมันแตกกันหมดนะตอนที่เป็นอย่างนั้นครับดังนั้นเราต้องอาศัยจุดทุกจุดนี้ให้เป็นประโยชน์ในการต่อสู้นะครับใครจะประเทศอื่นจะเป็นยังไงเรื่องของเขาเราไม่เข้าไปยุ่งนะฮะแต่ประเทศไทยเนี่ยเราก็เดินแนวทางที่เปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกคนทุกสาขาอาชีพในการร่วมกันนะครับนำพาประเทศนี้ไปสู่ระบอบสาพันธรัฐที่เคารพมนุษย์ทุกคนนะครับพัฒนาศักยภาพไปอย่างพร้อมเพรียงกันแล้วก็ต้องเร็วนะครับไม่ใช่ค่อยเป็นค่อยไปนะต้องเร็วคือต้องพลิกอะไรที่มันไม่ใช่เลิกเลยแท้ต้องเปลี่ยนทันทีอ่ะครับไม่ใช่ไปรอแปลยติ3ยติไม่มีฮะเราไม่แปลไม่มีครับเราไม่ยุ่งกับกฎหมายประโยคเดียวแม่งพูดกันเป็น3วัน4คืนไอ้พรรคประชาธิปัตย์นี่เราไม่มีระบอบนี้เราไม่ใช้นะครับไอ้ระบอบส้นตีนเนี่ยนะที่พยายามทำทุกอย่างการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มันเจริญเนี่ยมันยาก
แต่เปลี่ยนแปลงให้มันส้นตีนง่ายอยู่ๆให้ยึดอำนาจเฉยฮะครับจะแก้แต่ละข้อเนี่ยมันยากแต่แก้ถามชาวบ้านยากครับมันจะทำอะไรดีหน่อย30บาทไม่ได้หรอกงั้นงี้หวยบนดินไม่ได้งั้นงี้นะครับต้อนรับพี่น้องเราก่อนครับครับเชิญครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับมันสายใหม่นะคะตื่นเต้นโอ้ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นครับปกติมากเลยครับเป็นธรรมดาครับมันธรรมดาก็คือเราคุยกับมีแต่คนเห็นด้วยโอเคพอมาให้กำลังใจนะคะคือคุณลุงถ้าเราชนะนะคะคุณลุงถ้าเราชนะนะคะสามีบอกว่าพวกเธอมาเอาได้เลยสมบัติมั่งที่อยู่เยอรมันเนี่ยค่ะแต่ว่านะคะสามีคุณบอกให้ไปเอาได้เลยที่เยอรมันสามีคุณมาเอาได้เลยไปพาที่เยอรมันครับหรือเป็นนายกเยอรมันไม่ใช่คือถ้าเรามาไทยถูกทางถ้าเราชนะนะคะใช่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 จริงจริงถ้าเราชนะมาได้เลยมีหลักเขาพร้อมที่จะช่วยเราเขาบอกว่าประชาชนไทยนี่ทำไมช้าจังโง่ไม่แค่ก็ไม่ได้บอกว่าโง่หรอกก็บอกช้าจังเลยก็ว่าฉลาดน้อยเมื่อไหร่โง่มัวแต่ติดลมอยู่มัวแต่ติดลมไม่ใช่เขาบอกว่ามันทำไมมันช้าจังทำไมจนยึดมาใช่ก็ถึงบอกว่าไงถ้าเราต้องเร่งยึดอำนาจและทำทันทีครับเพราะเราช้ามานานแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราค่อยๆเริ่มเราช้าจนเราช้ายังไงครับทีนี้สามีเขาให้กำลังใจนะฮะให้สหพันธ์ชนะเยอรมันใช่ไหมครับฮะโทษเยอรมันใช่ค่ะโอเคดีครับดีครับเยอรมันเป็นสหพันธรัฐนะครับครับไอ้คุณลุงสถานที่เขาทำการเขานั่งบัลลังก์ศาลเขาทำในนามประชาชนนะคะคุณลุงครับแหมตื่นเต้นจังเลยอ่ะไม่ใครอยู่เยอรมันยังตื่นเต้นไม่ใช่ใครนั่งบัลลังก์ศาลทำนามประชาชนคุณหมายถึงใครใครครับไอผู้พิพากษาค่ะผู้พิพากษาค่ะโอ้ครับ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 ใช่เขาทำในนามประชาชนเขาบอกไม่ได้มีพระปรามาภิไธยอะไรแบบนะคะมีในนามประชาชนค่ะครับใช่ใช่อ๋อสารที่เยอรมันใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นประเทศสหประชารัฐครับใช่คือจริงๆอ่ะมันเป็นสาประชาชนคืออย่างนี้อำนาจทั้งหมดเป็นของประชาชนครับอำนาจบริหารที่เป็นตุลาการเป็นของประชาชนนะไม่ใช่เป็นของศาลนะพวกศาลตัดสินตามกฎหมายออกจากสภาซึ่งประชาชนเป็นคนเลือกตัวแทนเข้าไปแล้วถ้าประเทศเจริญหน่อยเขามีคณะลูกขุนเป็นที่เขาคัดเลือกมาแล้วที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเคยเลือกตั้งมาแล้วนะฮะเขาจะสุ่มตัวอย่างให้เป็นคนไปพิจารณาเรื่องข้อเท็จจริงศาลไม่มีหน้าที่ชี้กฎหมายเท่านั้นเองครับคือว่ากันตามข้อเท็จจริงอะนะว่าข้อเท็จจริงใครจะเชื่อใครไม่เชื่อเท่านั้นฮะค่ะถึงบอกว่าแหมอยากให้ไอ้บ้านเรานี่เป็นแบบของเยอรมันจังเลยล่ะคุณลุงครับก็มันรัฐสวัสดิการมันรัฐใช่คือรัฐสวัสดิการมันเป็นผลเพราะว่าเราไม่มีกษัตริย์แล้วเราไม่มีความมั่นคงบ่ๆนะเราไม่มีคนมาคอร์รัปชันประเทศไทยเป็นประเทศที่สมบูรณ์ค่อนข้างมากๆในประเทศนี้นะครับแถวเนี้ยเรามีทั้งน้ำมันมีทั้งทองมีทุกอย่างเพราะฉะนั้นนี่นะมันเหลือครับมันเหลือมากเหลือมากมายเลยครับคุณลุงพวกเราไปสร้างบ้านที่เมืองไทยก็นึกว่ามันจะเป็นดีเนาะตอนที่ทักษิณอยู่นะคะก็เลยพอเห็นมันปฏิวัตินี่เลยกลับมาอยู่เยอรมันอีกก็ไม่เป็นไรครับไวๆนี่แหละครับแต่ทักษิณอยู่ผมไม่รู้นะแต่ว่าสหพันธรัฐเกิดแน่ๆครับนะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้เนี่ยมันใกล้แล้วผมบอกคุณเท่านี้นะคือนะคะโอ้ยดีใจก็คือพยายามรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีนะมันไม่ช้าหรอกเพราะยังไงเราก็ไม่เอาไว้พวกนี้นะคุณเห็นผมพูดสนุกสนุกนะผมไม่ใช่คนใจดีกับทุกคนนะผมใจดีประชาชนแต่ถ้าเป็นศัตรูประชาชนนี่ผมไม่เอาไว้แหมคุณลุงตื่นเต้นจังเลยเนี่ยโอ้โหไม่ผมเป็นคนใจดีไม่ต้องตื่นเต้นนะครับคือเราใจดีกับประชาชนแต่ว่าไอ้คนที่มาถามว่าคุณสนามหลวงจะใจอ่อนไหมระวังจะใจอ่อนแบบคุณปีดีนะผมไม่ใช่ปีดีครับนะครับผมไม่ใช่ปีดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็คือว่าตามหลักการนะครับ
ก็คือหมายถึงว่าอย่างเช่นโทษประหารชีวิต20ครั้งเราลดให้คุณ19ประหารทีเดียวเราไม่ได้เลยว่าให้มันตายเลยใช่ไหมคุณลุงก็ทีเดียวก็ตายแล้วนะคือเราว่าตามเนื้อผ้าเราว่าตามมาตรฐานโลกว่าตาม ISO FIFA ครับยังไงก็อย่างนั้นเราไม่ได้ว่าตามมาเราเป็นคนที่เคยด่าใครจะด่าเราเฉยๆนะคนที่ด่าผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับคุณจะด่าผมเรื่องคุณนี่เรื่องผมแต่อย่าไปทำร้ายประชาชนอย่าไปสร้างนี่เลือดเท่านั้นเองฮะเออครับค่ะคุณลุงครับไอ้วันนึงไอ้แฟนเราไปเดินที่เมืองไทยนะคะอีกคนขาทางผ่านมาเขาบอกให้แกนั่งเขาบอกจะนั่งทำไมเขาเป็นอะไรครับฉันถึงจะไปนั่งนั่งลงบนพื้นมันไม่ใช่คนมันต้องเท่ากันแกว่าโอ้ครับ ก็ถูกครับเออแต่ว่าเขาเดินหนีคือจริงๆเขาก็เดินหนีเฉยๆเขาไม่ได้มีราคาให้เราไปนั่งใช่แกบอกว่าเขาเป็นใครมากราบตีผมยังไม่เอาเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอ่ะมันกินภาษีเราแล้วต้องไปไหว้มันทำไมฮะมันแปลกคุณดูรูปนะบางทีไปกราบเขาบอกว่าเขาเป็นใครที่จะมาบอกให้ฉันนั่งบนพื้นนั่งที่พื้นถนนเขาบอกเขาเป็นใครคุณดูข่าวฉันก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันเวลาเขาไปงานศพเนี่ยนะคุณสิรินทรเนี่ยเจ้าภาพแต่งตัวดีๆใส่สูทใส่ชุดอย่างดีไปนั่งกับพื้นแล้วยายถ่างนี่นั่งบนเก้าอี้ผมถามว่าไอ้ถ่างมึงรู้สึกมึงไม่รู้สึกว่ามึงอะส้นตีนจริงๆอะนะมึงนั่งเก้าอี้ไรเจ้าภาพเขานั่งกับพื้นเนี่ยมันเดรัจฉานนะครับคนมนุษย์เขาไม่ทำกันนะใช่ใช่แกบอกว่าเขาใหญ่กว่านี้นะครับจักรพรรดิฮิโรฮิโตะหรือว่าจักรพรรดิสวีกษัตริย์สวีเดนกษัตริย์ฟิลิสเบธไม่มีใครนั่งพื้นคุณเห็นฟิลิสเบธมีใครนั่งพื้นไหมไม่มีใช่ให้นั่งพื้นนะครับกษัตริย์ประเทศเขาชิบหายไปแล้วนะคนเขาไม่ไหวหรอกเขาให้เกียรติคนให้เกียรติมนุษย์ครับเออไอ้กษัตริย์ไทยนี่มันชนตีนเนี่ยเออไปดูถูกคนอื่นฮะเขาบอกว่าแกเขาเป็นใครอ่ะเขาที่จะมาบอกฉันนั่งพื้นแกว่าโอ้เขาเป็นคนประหลาดครับผมไม่หวีไม่ล้างขาทางเขาเป็นสัตว์ประหลาดจริงเหรอคุณลุงต้องจะเหม็นหน้าหรือเฮ้ยผมไม่ว่าคุณลุงเอาแค่นี้เขาตื่นเต้นไม่หายเลยเนี่ย คุยมาตั้งนานยังตื่นเต้นอีกเลยผมก็งงครับพาจะดื้อหรือครับนี่คุณลุงสามีเขาให้กำลังใจนะคะเขาเป็นคนเยอรมันเขาบอก อยากให้ชนะเร็วๆจังเขาว่าครับครับครับ thank you very much นะ thanks a lot ตั้งกระเชิญตั้งกระเชิญตั้งกระเชิญครับครับโอเคโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับก็อยู่เยอรมันนะก็อยากให้คืออย่างเงี้ยคนไทยไปอยู่เยอรมันแต่สมาชิกเราจำนวนมากนะชาวสหพันธรัฐเนี่ยอยู่ในต่างประเทศนะก็บางคนก็ประเภทว่าดิ้นรนส่วนใหญ่ก็เป็นคนทางอีสานทางเหนือก็มีบ้างนะส่วนใหญ่พี่น้องชาวอีสานทางภาคกลางก็พอมีนะทางภาคใต้ก็พอมีบ้างก็ดิ้นรนไปนะแล้วก็ทำงานส่งเงินกลับมานะแล้วก็อยากจะให้ประเทศเปลี่ยนแปลงเหมือนประเทศอื่นเขาบ้างก็ผมเขาเรียนว่ามันไม่เกินความสามารถครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีความเด็ดเดี่ยวนะครับยึดมั่นในหลักการอย่าโลเลอย่าไปเชื่อไอ้พวกบ่อๆนี่นะไอ้พวกที่คือตัวเป็นไทยแต่ใจเป็นทาสเนี่ยอย่าไปหลงอย่างนั้นนะทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนด้วยมือเราภายในยุคสมัยเราเนี่ยยุคสมัยก็พูดยาไปปี2ปีเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับครับคือเราต้องเร่งการเปลี่ยนแปลงด้วยใช่ไหมครับคุณลุงครับคือเราก็ไม่ได้เร่งหรอกมันเร่งอยู่แล้ว สภาพการคือศัตรูมันเละเทะแล้วครับเราก็ต้องดูโดยใช้สติปัญญาอย่าไปใช้อารมณ์นะยังไงเราก็ชนะเพียงแต่ว่าชนะยังไงให้มันคงทนถาวรไม่ใช่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วเผด็จการกลับมาใหม่อันนั้นไม่ได้ครับบางประเทศเป็นอย่างนั้นนะคือหมายถึงว่าสู้แทบเป็นแทบตายไปจนสูญเสียมากมายพอเสร็จแล้วเผด็จการมาเดิมครับอย่างอียิปต์ตูนิเซียพวกนี้นะเราไม่ให้เป็นอย่างนั้นนะครับคือชนะแล้วชนะเด็ดเสร็จเด็ดขาดครับชนะแล้วต้องเจริญไม่ชนะเพื่อความสะใจแก้แค้นมันไม่ใช่นะครับ
เราไม่ใช่ว่าแก้ไขไม่แก้แค้นคือเราล้างมันหมดเลยอย่าเรียกว่าแก้แค้นมันหนักกว่าแก้แค้นเราว่าตามหลักการใช่ไหมไม่ให้มันเกิดเราไม่ใช่แก้แค้นก็แต่ว่าเราจะต้องไม่ให้ความชั่วแบบที่เกิดขึ้นมาอีกการเข็นฆ่าจะต้องไม่เกิดอีกคนที่ทำจะต้องถูกลงโทษนะคุณดูขนาดฮิตเลอร์นะทรงนาซีหนีมา 30-40 ปีเขายังเอาไปลงโทษนะครับไอ้พวกอย่างนี้เนี่ยเราจะเอาไว้ไม่ได้ต้องพิจารณาความผิดนะตามความเป็นจริงแล้วก็โดยเฉพาะทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนชั่วมันห่วงที่สุดคือห่วงเรื่องทรัพย์สินเพราะฉะนั้นเราต้องยึดนะครับแล้วก็อยากจะแจ้งให้ทราบว่าทรัพย์สินของกษัตริย์นะครับก็คือทรัพย์สินของประชาชนนะครับทรัพย์สินของรัฐเพราะฉะนั้นทรัพย์สินส่วนพระกษัตริย์เนี่ยเราถือว่าเป็นทรัพย์สินของประชาชนโดยแท้นะครับไม่มีว่ามาอ้างนู่นอ้างนี่นะเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยทรัพย์สินส่วนพระองค์ก็คือเงินนะครับที่เป็นของส่วนตัวซึ่งมีประมาณกษัตริย์ก็มีเงินจริงนะครับครับทรัพย์สินส่วนพระองค์คือทรัพย์สินที่เป็นของส่วนตัวของกษัตริย์มีประมาณ 80,000 บาทที่ติดตัวมาจากสวิตเซอร์แลนด์มี 80,000 บาทนะครับ 80,000 บาทเออ 80,000 บาทเดี๋ยวเอากับผมก็ได้ 80,000 บาทที่เหลือมึงเอาคืนมาให้หมดครับ เช่นเดียวกับทรัพย์สินแต่ละบุคคลมีสิทธิ์ใช้จ่ายนะครับให้ได้ประโยชน์เป็นเรื่องส่วนตัวกษัตริย์มีสิทธิ์ใช้เงินประมาณ 80,000 บาทแต่ทรัพย์สินส่วนพระกษัตริย์ไม่ใช่นะครับทรัพย์สินส่วนพระกษัตริย์นี่เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่มาจากภาษีอากรที่เก็บได้จากประชาชนกฎหมายกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรียกว่าประธานกรรมการสำนักงานสูงสุดของกษัตริย์คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนี้ต้องเป็นพระมหากษัตริย์เท่านั้นและใช้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่คนอื่นที่พระมหากษัตริย์เอาไปใช้ไม่ได้นะครับและการที่วชิราลงกรณ์ออกกฎหมายเปลี่ยนเอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกไปจากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติถือว่าวชิราลงกรณ์กระทำผิดกฎหมายและการลงเงินทรัพย์สินตามที่บัญญัติไว้นะครับไปใช้เนี่ยถือว่าผิดนะครับนะครับผมก็ดูว่ามีสายท่านใดจะโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมครับครับรอสักครู่นะครับคือการใช้อำนาจให้องค์กรเป็นการใช้อำนาจที่มันผิดนะไม่มีสิทธิ์จะไปประเภทว่าแต่งตั้งเองนะครับแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการสำนักทรัพย์สินเองตามราชอาศัยไม่มีนะครับเราก็จะเอาคืนให้หมดเพราะฉะนั้นใครที่รู้เรื่องนี้นะอย่าได้ไปสมคบนะครับสวัสดีครับตื่นเต้นค่ะสายแรกค่ะอ๋อครับครับไม่ต้องตื่นเต้นครับเราเป็นชาวสัพพรัตเหมือนกันนะเราก็คือสมาชิกด้วยกันเป็นมิตรกันนะครับมีความปรารถนาดีต่อชาวสัพพนัสเหมือนกันนะครับมีเรื่องอะไรจะคุยนะครับกะลาแลนนะคะครับครับตัวจากกะลาแลนฮะเชิญครับเป็นยังไงครับสภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างดูแล้วรู้สึกยังไงหรือมีอะไรอยากจะคุยให้ฟังฮะคือเราก็ฐานะก็พอใช้ได้นะฮะเพราะว่าลูกก็ไปเรียนพิเศษทุกวันเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นค่ะครับครับมันคล้ายๆมันเอาเปรียบชาวบ้านนะคะลูกไปเรียนพิเศษไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นหมายถึงยังไงหมายถึงว่าเราเอาเปรียบชาวบ้านอยากให้เป็นเหมือนสหพันธรัฐเพราะว่าเห็นหลานเขามาเขาอยู่เมืองนอกนะปิดเทอมอย่างเงี้ยเขาจะมาเที่ยวเขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียนพิเศษเขาบอกว่ารัฐจัดในห้องเรียนให้เขาสมบูรณ์ดีแล้วโอ้ครับคือเมืองไทยจำเป็นต้องเรียนพิเศษครับเพราะว่าครูเงินเดือนไม่พอใช้นะครับครูเห็นใจครูต้องมีรายได้เสริมครูต้องเม้มเอาไว้สอนพิเศษถ้าเธอไม่เรียนพิเศษเธอก็จะไม่รู้เอ็นทานไม่ติดนะ
คือสมัยผมเรียนเนี่ยนะครูโรงเรียนผมโรงเรียนเตรียมอุดมพญาไทนี่นะบางคนรวยมากๆเลยจากการตั้งโรงเรียนกวดวิชาสอนพิเศษบางคนก็อยู่เตรียมอุดมสอนกวดวิชาเข้าเตรียมอุดมบางทีก็ไปเข้ามหาวิทยาลัยนะกวดวิชาคือเด็กก็เรียนกวดวิชาเป็นหลักนะถ้าอยากจะเข้านะก็ไปกวดวิชาเพราะนั้นก็เลยดังคือมันก็แปลกถ้าคุณจะกวดไปทำวิชานะวิชาต้องเป็นกวดด้วยแต่ว่าลูกชายเขาก็เขาเรียนสายภาษาเขาก็รู้ว่าเมืองนอกเขาเป็นยังไงการศึกษาอะไรดีเงี้ยเขาก็แบบว่าเขาก็เบื่อการเรียนของเมืองไทยเหมือนกันกระบอกแบบบางทีให้ทำรายงานทำอะไรเขาไม่อยากทำเขาอยากให้ครูเนี่ยจะต้องมีเวลาให้กับเด็กข้อที่หนึ่งครูจะต้องไม่เดือดร้อนทุกวันนี้ครูเป็นหนี้อุตลุดเลยนะครูไม่พอใช้ต้องนู่นนี่ครูมีปัญหาเพราะนั้นแล้วครูก็ประเมินผลจากการทำรายงานเสนอผู้ใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระไอ้ผู้ใหญ่ก็เป็นพวกโง่ๆพวกที่อะไรไม่ได้เรื่องนะฮะพวกนิเทศเนี่ยนะศึกษานิเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ระบบก็คือสร้างครูให้เป็นทาสก็จริงๆครูก็คล้ายๆพระก็ต้องหากินกับไอ้ยศถาบรรดาศักดิ์นะก็วิ่งเต้นกับเจ้าก็ต้องเอาใจเจ้าครูก็ต้องเอาใจผู้บริหารนะแต่ถ้าครูต้องเอาใจเด็กถ้าเป็นสหพันธรัฐนี่ครูต้องเอาใจเด็กแล้วทุกคนต้องเอาใจเด็กผู้ปกครองก็ต้องเอาใจเด็กนะเพราะว่าเด็กคืออนาคตใช่ไหมเด็กต้องมาก่อนนะเพราะนั้นเขาก็บางคนก็สงสารลูกก็สอนเองที่บ้านผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะบางคนก็สอนเองที่บ้านบางทีก็ผมว่ายังไงก็บอกเขาให้เขาไปประชนเองนะเพราะว่าบางทีชีวิตการต่อสู้นะผมมองอีกแบบนะคือเราก็ต้องสู้นะสังคมนี้ก็สู้เงี้ยนะอยากให้เป็นสหพันธรัฐนี่แหละค่ะเพราะว่าลูกชายเขาก็รู้ครับดีเขาก็รู้แต่ว่าเขาก็ทำใจเพราะเขาเรียนกับครูฝรั่งนะฮะครับใช่เดี๋ยวนี้บางคนก็ไปเรียนหลักสูตรอินเตอร์หลักสูตรซึ่งมันก็แพงซึ่งจริงแล้วมันไม่ควรจะแพงเพราะว่ามันง่ายถ้าเป็นสหพันธรัฐหลักสูตรอินเตอร์นี่ถูกครับเพราะฝรั่งอยากอยู่เมืองไทยฮะนั่นก็สองไปที่ก็คือคุณเปิดฟรีปุ๊บเนี่ยนะครูเนี่ยจะต้องเป็นอาชีพที่สำคัญมากเป็นหัวใจของชาติฉะนั้นคุณต้องให้ความสำคัญกับครูให้เขาสอนจริงๆคือบางประเทศฟินแลนด์รู้สึกว่าครูคนหนึ่งสอนเด็กตั้ง3ปีฮะครับแล้วเขาไม่มีการบ้านนะเขาบางทีเขาก็คือให้เด็กเล่นแล้วคอยดูคอยสังเกตว่าเด็กคนนี้มันเก่งเรื่องอะไรเหมือนแบบที่เราดูตามคลิปยูทูบนะแต่ละคนไม่เหมือนกันครับบางคนมันถนัดต้องถนัดนี่ก็คอยสังเกตว่าเด็กมันถนัดอะไรแล้วเด็กทุกคนก็แค่อ่านออกมาคือเราต้องให้เด็กทำในสิ่งที่ถนัดแล้วชอบมันจะไปได้ไกลเขาจะมีความสุขครับเขาจะไปได้ฮะเป็นเรื่องที่อันนี้หลักสูตรระดับจังหวัดยังมีโปรแกรมเดียวอะที่โรงเรียนนะมีที่ลูกเรียนนะเหรอฮะมีคณิตวิทย์แต่ก็ชอบอังกฤษทีเนี้ยคือที่จริงอะนะสิ่งสำคัญวิชาคือวิชาภาษาครับเพราะภาษามันเป็นตัวไขใช่ครับก็คุณรู้ภาษาจีนคุณก็ได้หลายอย่างรู้เยอรมันรู้ฝรั่งเศสรู้ภาษาญี่ปุ่นนะมันจะมีความสุขกับเรื่องทางภาษาเรื่องวัฒนธรรมศิลปกรรมอะไรหลายๆเรื่องนะก็คือถ้าแล้วแต่ถนัดนะถนัดอะไรครับสังเกตดูถ้าคนชอบอะไรมันจะเจริญในเรื่องนั้นแหละใช่ครับมันจะมีความสุขแล้วมันจะถนัดมันจะอ่านรู้เรื่องมันจะเพลินนะแล้วลุงแล้วก็แปลกใจอีกอย่างหนึ่งครับเราก็กลัวเหมือนกันนะมันจะเป็นอะไรมันแล้วโทรอย่างเงี้ยคือเขาทำไมไม่อยู่ดูแลแม่เขาที่เขาป่วยในวังอะไปอยู่ต่างประเทศเขาไปดูคือจริงๆเขาก็ไม่ได้ถูกกับแม่เขานะคืออย่างนี้นะครับกษัตริย์กับเรานี่ไม่เหมือนกันนะกษัตริย์เขาอยู่ด้วยผลประโยชน์นะแต่ละคนเขาจะทรงกรมสมัยนู้นนะแต่ละคนพอ15 16 18 20เนี่ยเขาจะทรงกรมเขาจะเป็นแก๊งใครแก๊งมันนะฮะเขาจะไม่มานั่งคุยกันกินข้าวไม่มีฮะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเป็น number 1ในแต่ละวังครับแล้วเขาอยู่ด้วยผลประโยชน์อยู่ในการสร้างภาพเพราะฉะนั้นในการที่ดูแลแม่ไม่นี่คือเขาไม่มีเวลาเพราะเมียเขา20กว่าคนไปดูอะไรเข
ขาไปนะมันหายไปทีละร้อยคนเนี่ยไปดูแลแม่เมียเขา20กว่านะครับแล้วนอนด้วยกันหมดเลยเนี่ยมันไม่มีเวลาครับนะกินยาวันละกำมือเนี่ยไอ้ตลอดเวลาคุณจะไปดูแลแม่แล้วคุณไม่มีสมองไปคิดเรื่องอื่นแล้วเขาอยู่ด้วยยาเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คือเขาอยู่กับแม่ก็สอนลูกให้เป็นเทพทำอะไรก็ได้นะเราเป็นกษัตริย์พระมหากษัตริย์จะไปฆ่าใครก็ได้นะเพราะเราเป็นเจ้าชีวิตเพราะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นคนอย่างนี้แล้วมันจะไปเห็นใครฮะมันก็เห็นแล้วตอนนี้เขาใหญ่กว่าแม่เขาเป็นพระมหากษัตริย์นะครับเขาเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเขาใหญ่กว่าแม่เขานะแม่เขาที่เป็นแค่ประสงค์นิกรแต่บังเอิญว่าเป็นแม่แล้วตอนนี้แม่เขาเนี่ยคือไม่รู้เรื่องแล้วเจอหมายังยกมือไหว้จะมาคุยอะไรครับตอนพ่อเขาป่วยเขาก็ไม่ไปหาเสื้อเหลืองวางขายแล้วนะฮะอะไรฮะมีเสื้อเหลืองเดี๋ยวนี้ช่วงนี้มีเสื้อเหลืองขายทางออนไลน์แล้วมันต้องขายเพราะว่ามันมีอะไรจะขายคุณจะขายเลยตรงนี้ชาวบ้านคนไทยไม่ธรรมดาที่ขายบ้านแล้วนะครับนะเมื่อก่อนขายแค่ของเดี๋ยวนี้ขายบ้านขายที่ดินขายรถมันก็ต้องขายไปครับไม่เป็นไรแล้วก็ไปซื้อไม่ต้องสนใจบางที่ขายบ้านแล้วเซ็งกิจการด้วยนะครับเออหนักกว่านั้นอีก คือตอนนี้นะครับคนไม่มีอารมณ์แล้วแล้วตอนนี้นะครับก็คือหมายถึงว่าเราก็จะรณรงค์ใส่เสื้อดำเออคุณใส่เราใส่เสื้อดำแล้วก็ใครใส่เสื้อเหลืองแสดงว่าแย่นะครับก็เป็นกำลังใจอยากให้ชนะไวๆค่ะจ้าแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับก็บางที่ก็ขายบ้านบางที่ก็ให้ซื้อกิจการหลายๆที่นะครับก็มาเป็นห่วงเหมือนกันคือว่าตอนนี้นะครับก็คือเขาให้ใส่เสื้อเหลืองนี่เพราะว่าเขาต้องการจะเช็คเรตติ้งนะครับเขาต้องการฟื้นศรัทธาซึ่งคนเนี่ยมันหมดแล้วเขาต้องการให้คนกลัวต้องการบังคับและถ้าคุณสังเกตนะครับผมทำนายไปเลยนะพอในกรกฎาคมทุกช่องจะออกนะประสบนิกรจำนวนมากร้อยละ200กว่านะใส่เสื้อเหลืองมันเป็นอย่างนั้นนะร้อยละ200กว่านี่มันเท่าไหร่ครับมันนับหมาด้วย คือมันไม่มีหรอกครับนะทีนี้เนี่ย ก็ช่างมันนะครับเราก็อย่าไปใส่อย่างน้อยๆเนี่ยที่ไม่ใส่ก็เพราะว่าเราได้แสดงความเป็นมนุษย์ครับคนเป็นเสรีชนนะกูไม่ใส่มึงจะบังคับกูไม่ใส่มึงจะฆ่ากูให้มึงรู้ไปนะไม่ใส่ใส่เสื้อดำถามว่าใครตายบอกพ่อมึงตายพ่อมึงก็ผู้พิพากษาครับพ่อมึงตายเชื่อครับครับสวัสดีครับฮัลโหลค่ะครับครับเชิญครับฮัลโหลค่ะครับเชิญครับค่ะโทรมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะโอ้ครับวันนี้สามสายครั้งแรกขอแสดงความยินดีด้วยครับครับขอบคุณมากเออก็ดีดีแล้วครับก็ช่วยกันเหมือนกันค่ะดีครับช่วยแสดงออกค่ะค่ะครับพอดีค่ะพอดีมันมีเดือนหน้าใช่ไหมคะที่ว่าจะรณรงค์ใส่เสื้อเหลืองเดือนกรกฎาคมวันนี้ค่ะครับใช่ค่ะทีนี้ก็เลยคุยกับก็เลยคุยกันบอกว่าถ้าใครจะใส่ก็ใส่ไปเลยอันนี้จะใส่ดำอันนี้จะใส่ดำคือว่าเราไม่สนใจนะคะคือเราไม่สนใจดีใช่เราใส่ดำพอดีมันจะมีอีกเมื่อค่ะของสองวันที่ผ่านมามีอะไรนะขาถ่างเขาจะไปพัทยาทีนี้เขาก็จะเกณฑ์เด็กไปรับเสด็จครับค่ะไปรับเสด็จแล้วก็เห็นพอดีมีลูกเพื่อนนะคะเขาไปรับเสด็จเหมือนกันครับไปรับเสด็จแล้วเด็กเขาก็มาพูดเขาก็มาพูดว่าเนี่ยพอดีก็ไปเจอนะไปเจอพระเทพอย่างงู้นอย่างนี้ทีนี้ก็เลยบอกว่าไปเจอแล้วเป็นไงล่ะอะไรเงี้ยแล้วเด็กมันก็ยิ้มทีนี้คือว่าตอนเนี้ยกำลังหาแนวร่วมอะค่ะกำลังหาแนวร่วมเพราะว่าถ้าเกิดเจอใครเนี้ยคือเราก็จะพูดค่ะฮัลโหลครับครับไปเจออ๋อครับหาได้ร่วมยังไงอ๋อจะพูดเรื่องเกี่ยวกับอันนี้นะค
่ะครับไม่ค่ะคือเราก็จะบอกว่าคือทุกวันเนี้ยคือเศรษฐกิจมันเป็นอย่างเงี้ยมันเพราะอะไรแล้วทำไมเราถึงแย่ลงทุกวันเลยเพราะว่าทุกคนเขาก็จะบ่นนะคะว่าตอนนี้คือขายของไม่ได้เลยขนาดเท่าขายอาหารนะคะขนาดของกินนะคะขนาดของกินยังขายไม่ดีเลยตอนนี้คือทุกอย่างมันดรอปหมดเลยใช่ของกินของสวยงามคุณไม่ต้องพูดนะมันไม่ใช่ คือขนาดห้างกระเจ๊งอะขนาดเซ็นทรัลยังบ่นเก็บเงินไม่ได้มันยอมให้คุณยึดแผงไปเลยนะไอ้ทำเลที่ว่าดีที่สุดมันก็คือมันไม่ได้แล้วขนาดพัทยาภูเก็ตเจ๊งอ่ะใช่ค่ะต้องหนีไปมาดิฟเดี๋ยวนี้นะฮะเพราะว่าอย่างร้านค้าที่ไปขายในห้างเนี้ยค่ะครับไปขายในห้างทุกคนต้องย้ายออกหมดเลยอืมค่ะแล้วที่เขาขายของที่แบบไปรับอย่างที่ขายแถวประตูน้ำพวกอะไรเงี้ยค่ะครับคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะขายส่งใช่ไหมคะต้องเอา3ตัวต้องเอายกเซตอะไรเงี้ยใช่ทีนี้พอมาตอนเนี้ยคือตัวเดียวก็ต้องขายตัวเดียวคือเรียกว่าตัวเดียวต้องขายลดมาตรฐานลงครับสมัยนู้นสำเพ็งขายเป็นโหลต่อมาก็6ชิ้น3ชิ้นเดี๋ยวนี้ซื้อชิ้นนึงครึ่งชิ้นก็ขายครับขอให้มึงซื้อเถอะเท่าไหร่ก็ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้คือทุกคนคือแยกกันหมดเลยอ่ะครับตอนนี้คือบ้านก็จะถูกยึดนู่นนี่นั่นคือบังคับคดีมายึดกันหมดเลยก็ไม่มีแต่ว่าไม่มีชาวบ้านน้อยก็เป็นทกส.มายึดค่ะเดี๋ยวนี้ไปกู้นี่มันหักไว้หมื่นนึงมันบอกประกันอะไรก็ไม่รู้มันมีอย่างนี้ด้วยนะใช่ค่ะมีค่ะมันหักใช่เพราะว่าตอนนี้ก็จะหาเนี่ยร่วมไงเพราะว่าก็จะบอกทุกคนนะคะว่าที่ค่ะที่เราเป็นแบบนี้มันเพราะอะไรเพราะว่าทุกวันเนี้ยเงินมันเอาคือน้องมันเอาไปที่ประเทศจีนส่วนพี่มันเอาไปเยอรมันค่ะแล้วบรรดาลูกๆเขาที่ไม่ได้ไปไหนเขาก็ต้องกอบโกยเข้าหาตัวเองหมดเลยมันค่ะแล้วมันมีอีกเคสนึงนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเด็กอะค่ะต้องสร้างโปรไฟล์ให้ลูกสมมติว่าแม่เนี่ยจะดันลูกไปเป็นคือจะเข้าวงการหรือว่าจะสร้างโปรไฟล์ให้ลูกอย่างเงี้ยค่ะครับเขาบอกว่าต้องไปเสียเงินให้เจ้าถ้าเป็นองค์เล็กก็20,000อย่างเงี้ยค่ะแบบว่าถวายกฐินอะไรเงี้ยค่ะถวายกฐินแล้วก็ไปแล้วก็ได้ถ่ายรูปแล้วเป็นโปรไฟล์ให้กับตัวเองเป็นโปรไฟล์ใช่ถ้าเป็นองค์ใหญ่ก็จะราคาสูงกว่านี้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นโตควายคือรักควายใช่ค่ะอย่างนี้มันเกิดขึ้นจริงเลยนะคะไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าคือตอนแรกคือเราอยู่ข้างนอกอะค่ะคือเราจะไม่รู้ทีนี้พอเรามาวงการแบบนี้คือเราก็จะรู้เลยว่าที่เขาไปขึ้นไปรับรางวัลกับเจ้ากับอะไรคืออันนั้นคือเสียตังค์ทั้งหมดเลยใช่คือกล้าไปที่ไหนรีดไถตอนนี้เห็นว่าคุณพาเขารู้สึกเงินจะไม่ค่อยมีออกมารีดไถกันเยอะนะตอนนี้นะพวกเจ้าเนี่ยเขาออกมาเพ่นพ่านคือถ้าเจ้าไปที่ไหนชิบหายที่นั่นครับนะไปรีดไถเนี่ยค่ะถ้าเกิดเขาเดินทางมาแถวพัทยาแถวภาคตะวันออกแถวอะไรเงี้ยค่ะครับคือจะปิดถนนเลยค่ะจะปิดถนนยาวเลยแล้วขึ้นไปเขาพระตำหนักพวกอะไรเงี้ยจะปิดยาวเลยเงี้ยค่ะใช่คือไม่รู้เดี๋ยวนี้จ้ามันเยอะปกติจ้าในหมายถึงกษัตริย์ในดูที่มันทั้งเมียน้อยเมียหลวงอะไรหายคือมันนับเป็นเจ้าหมดเลยครับเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยขนาดข่าว20:00ยังไม่อยากจะดูเลยค่ะเพราะทีนี้พอเรามารู้ความจริงมาเห็นอะไรหลายๆอย่างเนี้ยคือเมื่อก่อนน่ะคือเมื่อก่อนก็จะเจ้าอย่างนู้นอย่างนี้ยังเคยไปไหว้ศพเลยนะคะแล้วพอมาตอนหลังพอรู้ความจริงก็กูไม่น่าเลย
ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือเป็นบทเรียนคือจริงๆเราเป็นคนถูกสอนไปอย่างนั้นเราก็คิดอย่างนั้นแหละนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูทุกคนก็สอนกันอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นครับทีนี้คือเรื่องของเรื่องก็คือว่าความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเขาอยู่ได้เพราะว่าเราเชื่อเราบางคนก็เชื่อแล้วก็กลัวด้วยนะแต่ปัจจุบันนี้คนรู้มากขึ้นพอรู้มากขึ้นก็รู้ทำไงนะเขาอยู่ไม่ค่อยได้เขาหลบไปนะไอ้คนพี่ก็ไปอยู่เยอรมันนะไอ้ผู้ชายเนี่ยน้องก็หนีอยู่อุทัยธานีกลัวพี่จะฆ่าเอานะไอ้คนถั่วก็เล่ร่อนไปเรื่อยนะคือต่างคนต่างหาที่ตอนเนี้ยมันเตรียมหนีแล้วถ้าลูกโป่งแตกใบนึงมันคงเก็บกันหมดไม่ค่ะคือว่าตอนนี้ก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไงมันแบบว่ามันจับจุดกันไม่ได้เลยอ่ะก็ทุกวันนี้ก็คือประคองชีวิตกันไปนะคะคือมันไม่มีคือเดี๋ยวพูดอีกนิดนึงตอนที่ประยุทธ์มันออกมาพูดอะค่ะเป็นวันศุกร์ใช่ไหมทีนี้เพื่อนเขาจะพูดโอ้ช่วงประหยัดไฟมาแล้วเขาบอกแบบนี้เราก็ขำเขาบอกว่าเออช่วงประหยัดไฟมาแล้วมันพูดทุเรศมากเลยนะมันแบบว่ามันโชว์พาวอะไรของมันก็ไม่รู้แบบมันยาวอ่ะมันก็หน้าด้านมันก็รู้ว่าทำไมพวกคุณไม่ดูก็เปลี่ยนช่องบอกเออช่องมึงก็ไปทุกช่องแล้วแล้วมันก็พูดกันว่าไปดูละครกันหมดก็คือมันก็รู้ตัวทีนี้เนี่ยมันก็มาจัดฉากว่าคนเกลียดมากๆเขาจะออกไปฮะเอาคนอื่นมาแทนหรือว่าจะมีเลือกตั้งรัฐประหารนี่ก็เรื่องของมันครับมันก็หลอกเราอยู่ดีมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอกมันเปลี่ยนแค่ตัวแสดงแล้วเราก็คืองานนี้มันต้องจบฮะงานนี้ต้องจบไม่ค่ะมันคื อยังไงล่ะคือว่าตอนนี้เขาตีบทไม่แตกกันแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้คือประชาชนเขาก็เริ่มจะรู้แต่ว่าบางคนก็ยังจงรักภักดีอยู่นะคะจงรักภักดียังไงก็จงรักภักดีอยู่อย่างนั้นแบบว่าเขาไม่ลืมหูลืมตาเลยทีนี้หนูก็เลยบอกว่ารู้ไหมทุกคนเราอ่ะทุกวันเนี้ยที่เราจนอ่ะที่เราไม่มีเงินอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันเอาเงินเราอ่ะเนี่ยเงินเราเสียภาษีเนี่ยมันเอาไปเมืองนอกนะมันเอาไปเยอรมันอ่ะมันมาเที่ยวนึงอ่ะมันมาเที่ยวนึงเที่ยวนึงอ่ะมันเอาไปกี่พันล้านมันมาเอาไปเนี่ยก็บอกแบบนี้คือใช่ค่ะคือเราจะบอกเขาแบบนี้ใช่ก็เลยบอกว่าเนี่ยเราอาจจะกินแก่อยู่แล้วก็เลยบอกว่าไม่มีจะแดดกันแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันก็เอาไปเออใช่ค่ะคือก็เลยบอกว่าเนี่ยค่ะคือยังไงล่ะคือบางคนเขาเล่นหวยใช่ไหมคือบางคนเขาชอบเล่นหวยทีนี้หวยอ่ะแบบว่ามันก็ล็อกหวยใช่ไหมเวลาเขาจะมาแบบใช่พอจะล็อกอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอที่ทุกคนไม่ถูกหวยเงี้ยก็เลยจะบอกว่าเนี่ยรู้ไหมที่มันมาคือมันจะเอาหวยไปจะเอาค่าหวยไปคือมันมาก็ต้องล็อกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกอ๋อเหรออ๋อเหรอโอเคค่ะคุณลุงครับเดี๋ยวในเดี๋ยวจะหาข้อมูลมันเดี๋ยวขออีกทีนึงครับครับฮัลโหลครับ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 ดีครับดีครับดีขอบคุณมากที่ช่วยกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็คือมันอย่างนั้นแหละครับก็คือสิ่งที่มันเห็นเนี่ยนะมันเห็นชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนแล้วก็ลำบากคือมันปรากฏชัดทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าในเมื่อคนไม่เชื่อแล้วทำไงเนี่ยไม่เชื่อก็ขู่ครับโฆษณาบังคับกะเกณฑ์นะเป็นจิตอาสานักเรียนก็ถูกบังคับจะเสด็จแล้วนะต้องมาถ่ายมาดูเป็นล้นหลามล้นหลามทุกทีครับงานนี้ก็ล้นหลามล้นหลามรู้เป็นอะไรกับงูหลามครับคือมันจะล้นหลามอยู่เรื่อยประชากรจำนวนมากได้เข้าไปถวายบังคมพระบรมศพพระบาทพระเจ้าอยู่หัวตอนป่วยประชากรจำนวนมากไปลงนามถวายพระพรครับมันจะมีลูกจำนวนน้อยมันก็จำนวนมากมันก็มีแต่จำนวนมากครับสองคนก็มากแล้วครับเพราะมันตกไปเชิญครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีส
น้องข้าวเหนียวมะม่วงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงสนามหลวงแล้วก็สหายยังบลัดแล้วก็สวัสดีด้วยนะคะกับสหาย112นะคะค่ะวันนี้นะคะคุณลุงโทรมานี่จะมาให้กำลังใจคุณลุงจะมาเล่นลำตัดให้ฟังนะคะโอ้ครับครับครับค่ะก็เพิ่งเขียนเสร็จก็ฟังรายการของคุณลุงนี่แหละแล้วก็แต่งเสร็จนะคะโอ้ครับก็ใหม่ๆมาเลยนะคะให้กำลังใจคุณลุงนะคะก็ลำตัดเรื่องเดิมนะคะชอบมากอกดอกมาดันเนี่ยนะคะไม่ทราบว่ามีใครเคยเห็นบ้างนะคะก็ขอเวลานิดนึงนะคะค่ะได้ยินดีไหมคะได้ยินดีครับได้ยินดีชอบมากอกดอกมาดันมาดันนี่อร่อยนะเอาไปดองกินครับค่ะแต่ยังไม่เคยเห็นช่อมันสักทีนะคะคุณลุงมันมีช่อมาประดานเนี่ยมีนะคงจะมีมันต้องมีมันต้องมีถ้ามันนะคะถ้ามันมีช่อมันต้องมีดอกแล้วต้องออกลูกให้เรากินนะคะว่าอย่างนั้นน่ะค่ะก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวสวัสดีสหายจากหน้าซีบอกด้วยนะคะนี่ข่าวว่ามีคนก็ชอบลำตัดของโกทูนะคะก็ทีนี้ก็รู้สึกว่านานๆก็อะไรคะให้กำลังใจที่คนสหายด้วยนะคะคือก็ชอบกันมาก็เป็นการเขาบอกว่าอาทิตย์นึงเอามาเล่นสักครั้งนึงก็ยังดีนะคะครับก็วันเสาร์อาทิตย์ค่ะก็เริ่มเลยนะคะคุณลุงครับผมครับฮะมีอะไรจะบอกชอบมากอกดอกมาดันมีอะไรจะบอกชอบมากอกดอกมาดันก่อนนอนหลับตาฝันเอ้ยก่อนนอนหลับตาฝันว่าไม่เอาเลือกตั้งเราจะตั้งสหพันธรัฐไทยผมคือปรีชามหาชัยผมมีอะไรไม่เหมือนกับปรีดีแต่ผมมีวิธีสร้างสหพันธรัฐไทยอีกไม่ช้าไม่นานเราจะประกาศหากมวลชนมีความสามารถพร้อมเพรียงร่วมใจมุ่งมั่นสร้างมวลชนเอ้ยมุ่งมั่นสร้างมวลชนเราอย่าไปสับสนเร่งคนให้กล้าเคลียงไกลเปิดหูเปิดตามวลชนเพื่อความไม่สับสนใส่เสื้อดำต้องร่วมใจใส่ให้ทุกคนเพื่อมันได้หมดกำลังใจเอ้ยเพื่อมันได้หมดกำลังใจถ้าทำได้ทั่วประเทศเป็นสัญญาณแจ้งเหตุเพื่อสหพันธรัฐไทยโอ้ลาลาโอ้ลาลาเอวัวลาเลอเพลซิดองมาคงอาเวกเลอปั๊บเลอตายจบแล้วค่ะครับประโยคสุดท้ายอะไรครับเนี่ยครับผมฟังทันครับเพลซิดองเอมานูเอลมาครองคือประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองใช่ไหมครับค่ะค่ะประโยคสุดท้ายอยากจะปลอบใจคนไทยนะคะว่ายังไงยังไงนะคะก็ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็ยังสนับสนุนแล้วก็อยู่กับคนไทยเสมอไปค่ะค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาก็อยากจะค้าขายนะคะแซทเทลิตของเขาอะนะคะมันแพงนะคะแต่ก็คิดว่าไอ้คสช.เนี่ยมันคงจะไปซื้อเขาแพงมากเลยแหละค่ะแซทเทลิตก็คือดาวเทียมครับภาษาอังกฤษเรียก satellite ครับค่ะถ้าคุณลุงได้มีโอกาสไปบอกเขาเนี่ยว่าถ้ามาสนับสนุนสหพันธรัฐไทยเนี่ยนะคะก็เราจะมีการค้าขายดีกว่าsatellite ซะด้วยซ้ำไปนะคะไทยกับฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสเขารักประเทศไทยรักคนไทยนะคะก็ค
พราะว่าอันนี้มันก็เป็นหน้าที่ของเขาเขาจะขายของนะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะคุณลุงก็อย่าไปหมดกำลังใจค่ะไม่ผมเฉยๆนะผมไม่ได้หมดคือฝรั่งเศสหรือว่าจีนหรือก็เรื่องของเขาผมคือถ้าเราชนะเขามากันหมดแล้วครับนะถ้าเราชนะรับรองนะถ้าเราประกาศล้มเจ้าสหภาพไทยไม่มีประเทศไหนจะไม่แสดงความยินดีเพราะว่าแม้แต่เกาหลีเหนือก็ยังแสดงความยินดีจริงไหมครับตอนนี้ประเทศไทยมันเละครับคือไอ้ที่เขาต้องทำเพราะว่าเขาก็ทำเพื่อประโยชน์และไอ้การเปลี่ยนแปลงนี่ผมรับรองว่าทุกประเทศได้ประโยชน์ประเทศรอบๆนี่ได้ประโยชน์ทุกประเทศครับประเทศที่จะเสียประโยชน์ผมว่าไม่มีนะฮะเกาหลีเหนือตรงนี้เขาก็เปลี่ยนไปแล้วนะไปยกเกาหลีเหนือก็ไม่ได้ยกเกาหลีอะไรนะไม่ได้แล้วนะครับเกาหลีเหนือเปลี่ยนไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นนี่นะเพราะฉะนั้นค่ะเพราะฉะนั้นคนไทยต้องช่วยตัวเองนะคะช่วยกันใส่เสื้อดำนะคะของง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ฝรั่งเศสนี่ยังไงเขาก็อยากมาเมืองไทยอยู่แล้วนะดิฉันมีเพื่อนเป็นคนฝรั่งเศสนะคะครับเขาบอกว่าเขาอยากจะมาเขาชอบคนไทยค่ะดิฉันก็เลยบอกเขาไปว่ารอให้เราเป็นสหพันธรัฐไทยนะเดี๋ยวมาได้เลยนะตอนนี้เรายังเป็นเผด็จการอยู่นะคะแล้วเขารู้เรื่องดีค่ะนะคะแล้วก็ถ้าได้มีใครเนี่ยได้ไปพูดกับเทศดองมาคงเนี่ยนะคะดิฉันเชื่อเลยว่าเขาต้องสนับสนุนสหพันธรัฐของเราแน่นอนครับครับครับก็บอกให้คนไทยเรากำลังใจดีนะคะกำลังใจดีๆค่ะครับก็อย่าหวั่นไหวนะคะก็ขอบคุณค่ะคุณลุงครับก็ขอยุติรายการของสถานีกูมาไกลกูไม่กลัวมึงนะคะไทยไม่เฉยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับไอ้เรื่องกำลังใจนี่เรามีเต็มเปี่ยมนะครับเพราะเรามีความเข้าใจเราใช้สติใช้ปัญญาเราพิจารณาดีแล้วเราคือจากความเข้าใจแล้วเราก็ปฏิบัติทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับปฏิบัติแล้วเข้าใจมากมีความกล้าหาญมากขึ้นได้เห็นผลงานมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรยั้งเราอยู่และที่สำคัญคือประชาชนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ว่าพร้อมใจไม่ใช่เราชนะอย่างเดียวนะเราจะมีความมั่นคงด้วยนะครับคืองานเนี่ยชนะมันไม่ยากนะแต่ว่าต้องครองแชมป์ตลอดกาลนะครับคือไอ้ระบอบอย่างเนี้ยจะต้องหมดสิ้นไปจากประเทศนี้สหพันธรัฐไทยนะตราบชั่วนิรันดร์นะไม่ต้องผุดต้องเกิดนะจบนะจบเสียทีครับแล้วเราจบไม่ใช่ว่าค่อยจบนะจบแล้วจบเลยนะจบแล้วลาบแล้วก็ลื้อนะครับจบคือไม่มีกษัตริย์แล้วต้องรื้อถอนความคิดนะครับช่วยกันปรับเปลี่ยนความคิดให้เป็นผู้มีสติปัญญามีการศึกษาไม่งมงายครับนะครับไม่จมอยู่กับสิ่งที่มันล้าหลังนะครับสิ่งที่มันบั่นทอนความเป็นมนุษย์สิ่งที่มันแบ่งแยกมนุษย์ดูถูกมนุษย์จะต้องไม่มีนะแล้วเป็นสังคมที่มีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนะครับเดี๋ยวว่าคือต้องพัฒนาความคิดใช่มันเป็นเรื่องสำคัญคือประเทศที่เขาเจริญเพราะประชาชนเขารู้จักคิดใช้สติใช้ปัญญาดังนั้นเนี่ยรายการนี่จะเน้นเรื่องความคิดสติปัญญาเน้นเรื่องการความคิดนะคือต้องเรียนรู้ไปด้วยกันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นะเรียนรู้แล้วก็มีความเชื่อมั่นมีความรู้ความเข้าใจในตนเองและในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับมันจึงจะเป็นสังคมที่มีความสุขไม่ใช่สังคมที่ไปดูถูกเกียรติยามคิดว่าตนเองเหนือกว่าดีกว่าคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้นะมันเป็นสังคมคือมนุษย์เราเป็นสังคมเป็นสัตว์สังคมนะครับเป็นมนุษย์เรานี่มีความเอื้ออารีต่อกันเห็นอกเห็นใจกันนะครับและเคารพความเป็นมนุษย์ของกันและกันไม่ดูถูกเหยียดหยามกันไม่แบ่งชั้นแบ่งวรรณะนะทุกอย่างไม่มีการแบ่งด้วยชาติกำเนิดอุทิการศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันมนุษย์จริงๆอ่ะจะไม่ดูถูกเหยียดหยามกันนะครับมันจึงจะเป็นสังคมที่มีสันติสุขและมีความเจริญข้าวหน้าอย่างแท้จริงนะ
ครับผมก็เอาเป็นว่าก็มาถึงช่วงนี้นะครับก็มาถึงช่วงท้ายๆของรายการแล้วนะครับเราก็จะให้ทางวิทยากรประจำรายการของเรานะครับได้สรุปประเด็นที่เราได้พูดคุยกันมาตลอด3ชั่วโมงกว่าๆนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเสนอแนะกับทางพี่น้องมวลชนของเรานะครับจะเริ่มที่สหยังบัตรก่อนเลยครับครับก็ของเรายังมุ่งมั่นในแนวสหพันธรัฐนะครับสถานการณ์ช่วง ต่อจากนี้ไปก็อาจจะมีเขาเรียกว่าฝ่ายที่ไม่หวังดีนะครับเข้ามาทำให้เป๋ทำให้เขวหรือทำให้สับสนเพราะงั้น เรื่องทางการเมืองความคิดเรื่องทั้งรวมทั้งเรื่องความคิดรวมทั้งเรื่องต่างๆนะครับข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะครับมันจะผสมผสานกันเข้ามาแต่ถ้าเราเข้าใจในหลักของสหพันธรัฐแล้วเราจะนิ่งนะครับอันไหนที่ไม่ใช่แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะงั้นเราจะเน้นของเราเฉพาะเรื่องหลักการของสหพันธรัฐเท่านั้นเราจะไม่เน้นเรื่องตัวบุคคลเพราะว่าตัวบุคคลก็อาจจะไม่แน่นอนนะครับอาจจะมีการมาโจมตีทางโน้นทางนี้มันต้องมีแน่ๆนะครับภายภาคหน้านี้แต่ว่าเราก็ต้องเตรียมของเรามวลชนเราต้องเข้มแข็งทางด้านความคิดและก็มุ่งมั่นแน่วแน่ต่อสหพันธรัฐไทยเท่านั้นเพราะการข้างหน้านี้อาจไม่แน่นะครับอย่างที่คุณลุงพูดว่ามันเปลี่ยนได้ตลอดมันจะมีเหตุการณ์อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่มันจะอาจเป็นช่วงฝุ่นตลบหรือว่าช่วงอะไรแต่ละเราต้องดูให้ดีนะครับเพราะงั้นเราต้องติดตามกันไปนี่แหละนะครับมีอะไรก็ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ของเราการขยายมวลชนการขยายแนวร่วมก็ยังต้องทำต่อแต่ว่าต้องการความชัดเจนครับไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการคนแต่ว่าคนที่เข้ามาคุณต้องมีความชัดเจนเพราะว่าถ้าคุณไม่ชัดเจนแล้วมันจะทำให้ขบวนเสียนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาเพราะงั้นอันนี้สำคัญอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะฝ่ายที่ไม่หวังดีก็พยายามที่จะเจาะเข้ามาทุกๆด้านเพราะงั้นเราต้องนิ่งครับต้องนิ่งแล้วก็ติดตามไปด้วยกันนี่แหละศึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารไปด้วยกันสู้กันไปด้วยกันครับที่จริงแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราพูดหรือหลักการสหพันธรัฐไทยเป็นหลักการที่ถูกต้องสอดคล้องตามความเป็นจริงประชาชนได้ประโยชน์และเป็นสิ่งที่นับวันคนก็จะเข้าใจมากขึ้นมีความขยายตัวนะครับแล้วก็มีความมั่นคงมีหลักประกันมีความยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยความถูกต้องความเป็นธรรมผลประโยชน์มันอยู่กับเรานะครับแล้วก็ไอ้ที่บางคนว่าทำไมถูกโจมตีเยอะเป็นเรื่องปกติครับในสังคมอย่างเนี้ยสังคมที่เครือข่ายของระบอบเก่ารวมถึงนักการเมืองเนี่ยเขาก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขานะครับเราก็ทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของพวกเรานะเพราะฉะนั้นผลประโยชน์มันขัดกันมันก็ต้องมีการต่อสู้ดิ้นรนก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะอย่าคือมันก็ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นมั่นคงขึ้นทุกอย่างที่มันจะทำให้เราเข้มแข็งมั่นคงมันก็ต้องอาศัยความพยายามนะอาศัยความอดทนเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ทุกฝ่ายเนี่ยการต่อสู้เนี่ยมันมาจากพื้นฐานมาจากข้างล่างเพราะฉะนั้นมันจะมีความหลากหลายนะครับมีความหลากหลายแต่ก็มีพลังมีความมุ่งมั่นก็เพียงแต่บอกว่าเราต้องเตรียมให้พร้อมเตรียมให้พร้อมเพื่อนำไปสู่ชัยชนะแล้วเราจะต้องมีภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติกันอีกมากนะเพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืน
เราจะไม่รอช้าและเราจะไม่เสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับเราก็มุ่งมั่นไปด้วยกันครับไทยเฟสเดอร์เรนท์องค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยThank you.